พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไลฟ์แพ็กสารสกัดธรรมชาติลดปัญหาท้องเสียในลูกสุกรปัญหาท้องเสียในฟาร์มสุกรมักเกิดในลูกสุกรซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงและต้นทุนการผลิตของฟาร์มมากเลยนะครับสาเหตุมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสค่ะแต่เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้นะคะศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI หรือ Wet Product Research and Innovation Center พัฒนาผลิตภัณฑ์ Life Pack เพื่อช่วยป้องกันและลดปัญหาท้องเสียในลูกสุกรโดยสารสกัดจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสของโพลีฟีนอลช่วยลดการติดเชื้อลงได้รวมทั้งยังมีการเสริมวิตามิน C และ E ในการต่อต้านอนุมูลอิสระผลของการเสริม Life Pack ในลูกสุกรดูดนมในสภาวะท้องเสียจากเชื้อแบคทีเรีย E. coli และเชื้อไวรัส PED พบว่าช่วยลดการท้องเสียลดอัตราการตายก่อนยานมลงและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตต่อครอกต่อวันทำให้ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลต่อปีล่าสุดในงาน 45th International Exhibition of Invention of Geneva Switzerland LifePack ได้รับรางวัล1เหรียญทองและ1เหรียญเกียรติยศจากคณะผู้แทนประเทศจีนสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000